มาที่ทัพตกเล็กทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเตรียมลุยศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคลอมเบียในเดือนกันยายนนี้ต่อหลังจากคว้าอันดับ3ชิงแชมป์เอเชียมาได้สำเร็จครับทัพนักฟุตซอลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ3ศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับนำโดยเจ้าอามสุภวุฒิเถื่อนกลางดาวซันโว14ประตูและก็ก้องล่าเหล็กกล้ากัปตันทีมเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์ไลน์เที่ยวบิน HY531ครับก็มาถึงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับโดยมีพลตรวจโทพิสารจุลดิลกเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลและก็บิ๊กป๋อมนายอดิศักดิ์เบญจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติให้การต้อนรับและก็ยังมีแฟนฟุตซอลและก็ครอบครัวมาต้อนรับด้วยเช่นกันนะครับโดยพลตรวจโทพิสารยืนยันว่าพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมได้เตรียมมอบเงินอัดฉีด1ล้านบาทตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ให้กับนักเตะด้วยครับส่วนนายอดิศักดิ์เผยว่าได้เตรียมแผนการเตรียมทีมลุยศึกฟุตซอลโลกรอบสุดท้าย10กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ที่ประเทศโคลอมเบียไว้แล้วนะครับซึ่งถือเป็นครั้งที่5ที่ทีมช้างศึกได้สิทธิ์แข่งขันรอบสุดท้ายโดยเตรียมจะเสนอให้นายกสมาคมทราบต่อไปครับเรื่องของแผนที่เตรียมไว้ส่วนอนาคตของวิกเตอร์เฮอร์มันหัวหน้าโค้ชคนปัจจุบันต้องหารือและก็มีการเจรจากันเรื่องสัญญาฉบับเดิมที่ทำไว้กับผู้บริหารสมาคมชุดที่แล้วครับก็จะอยู่ในแผนบุคลากรที่จะต้องนำเสนอแล้วก็รอปรึกษากับทางสมาคมฟุตบอลด้วยนะเพราะว่าตัววิกเตอร์เองเนี่ยเราสิ่งที่เราอยากจะได้คุยกับเขาเนี่ยก็คือว่าเรื่องสัญญาฉบับเดิมที่ได้ทำกับสมาคมชุดเก่าไว้นะครับนะฮะว่ารายละเอียดเป็นยังไงด้านสุภวุฒินะครับดาวดังทีมชาติไทยยอมรับว่าการเตรียมตัวของตัวเองครั้งนี้เนี่ยพร้อมไม่มากนักนะครับแต่เป็นเพราะทุกคนที่ช่วยกันพาทีมไปรอบสุดท้ายฟุตซอลโลกได้ครับทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่พวกเราเล่นกันได้ดีครับแล้วก็ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าทุกคนแล้วคือก่อนหน้านี้ก็ได้เตรียมทีมกันน้อยมากครับส่วนตัวผมก็ได้ติดอบรมตำรวจด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมครับแต่พวกเราก็มีจิตวิญญาณแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงครับ